สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิจจาวตาสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุตคันติเตสังรูปะสโมสุขังติณบัดนี้จะได้ที่ศาสนาพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาก่อนจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้ เป็นธรรมเทศนาพิเศษสาระเหตุเรื่องด้วยเราทั้งหลายประชุมกันบำเพ็ญทักษิณานุปทานกิจอุทิศแด่บุรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นการแสดงออก ซึ่งความรู้สึก ที่เป็นคุณธรรมของบุคคลผู้อยู่ภายหลังจะพึงแสดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความสำนึกในบุญคุณของบุคคลเหล่านั้นความตั้งอยู่ในฐานะเป็นตูชนียบุคคลของคนเหล่านั้นเป็นต้นและนอกจากนั้นยังได้พากันประกอบกุศลส่วนธรรมสวรรค์ใหม่หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือธรรมเทศนาใหม่ได้แก่การจัดให้มีการแสดงธรรมเทศนา และการฟังเพื่อสำเร็จประโยชน์ในส่วนนั่นอีกส่วนหนึ่งด้วยนั่นก็เพื่อประโยชน์อุทิศส่วนกุศลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนในการที่มีความรู้สึกอันก้าวหน้าในการ เป็นไปในชีวิตนี้ในอัตภาพนี้ว่ามีอยู่อย่างไรจะได้เป็นผู้ไม่ประมาทในที่ทุกสถาน ข้อที่บุตรหลานทั้งหลายมาลึกนึกถึงทุกคนผู้ล่วงลับไปแล้วจะให้มีการแสดงธรรมเทศนาแสดงออกซึ่งมาติกาของพระอภิธรรมนั้นนับว่าอนุวัตโดยควรแก่การอยู่ทีเดียวเพื่อว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสแห่งการสลดสังเวชเมื่อมีความสลดสังเวช ก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งเช่นกล่าวที่ประสงค์ตรวจสาธยายนั่นได้ตามส่วนตามปกติคนเราย่อมอยู่ด้วยความฟุ้งเฟ้ออยู่ด้วยความรู้สึกหลายอย่างหลายประการด้วยกันวันหนึ่งคืนหนึ่งล่วงไปด้วยความประมาทเสียเป็นส่วนมากหรือไม่ฉะนั้นก็ล่วงไปด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ตั้งอยู่ในฐานะแห่งความสลดสังเวชจึงไม่มีจิตใจที่เหมาะสมที่จะฟังถ้อยคำว่าอนิจจาวัฏฏะสังขาราเป็นอาทิบัดนี้ อาศัยความระลึกนึกถึงบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วอาศัยความกตัญญูบ้างอาศัยความรักใคร่บ้างอาศัยความเคารพนับถือบ้างยิ่งนึกยิ่งคิดไปก็ยิ่งรู้สึกเป็นความสลดใจหรือเป็นความสังเวชบ้างตามส่วนว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนั้น
มีความจริงอย่างไรถ้าอย่างไรก็ขอให้พิจารณาดูบรรพบุรุษทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเถิดความไม่เที่ยงอยู่ที่ตรงไหนความไม่เที่ยงอยู่ตรงที่มีอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปมีอาการเกิดขึ้นและดับไปในที่สุดแล้วก็เกิดใหม่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นหมายความว่าแม้ในขณะหนึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไปเราจะพิจารณาดูที่ส่วนไหนก็จะเห็นว่าส่วนนั้นก็ไม่เที่ยงจะดูกันในส่วนละเอียดเล็กๆน้อยๆก็เป็นอย่างนั้นจะดูโดยส่วนรวมก็เป็นอย่างนั้น จะดูในระยะสั้นก็เป็นอย่างนั้นจะดูในระยะยาวที่สุดก็เป็นอย่างนั้นเพื่อจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นของไม่เที่ยงจริงเพราะไรท่านจึงได้ใช้คำว่าสังขาราซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายข้อนี้ก็เพื่อจะอธิบายให้เห็นว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นเพียงของปรุงคำว่าสังขารนั้นแปลว่าปรุงคำว่าสังขารมาจากคำสองคำ คือคำว่าสังคำหนึ่งกับคำว่าคาระซึ่งมาจากกะระคำว่าสังแปลว่าพร้อมคำว่ากะระแปลว่ากระทำคำว่าสังขารจึงแปลว่ากระทำพร้อมทุกอย่างกระทำพร้อมทุกอย่างก็คือปรุงนั่นเองเอาอะไรหลายๆอย่างมาทำให้สำเร็จรูปครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้เราเรียกว่าปรุงสิ่งที่เรียกว่าสังขารแปลว่าของปรุงก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นของปรุงขึ้นมาจากของหลายๆอย่างจงดูทุกคนคนหนึ่งเถิดว่าปรุงขึ้นจากของกี่อย่างที่แยกออกเป็นส่วนใหญ่ๆแยกออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุอย่างนี้ก็ยังตั้ง6ส่วนไปแล้วคือส่วนที่เป็นรูปธาตุมีอยู่4ส่วนคือส่วนที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟส่วนที่เป็น นามธาตุมีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่าวิญญาณส่วนที่ไม่ควรจะกล่าวว่าเป็นธาตุอะไรก็มีอยู่ส่วนหนึ่งคืออากาศธาตุนี่จะเห็นได้ว่าคนคนหนึ่งประกอบไปด้วยธาตุ6ธาตุทีนี้ในธาตุหนึ่งนั้นมันยังประกอบอยู่ด้วยของหลายอย่างด้วยกันเป็นส่วนที่เป็นร่างกายนี้ ประกอบขึ้นด้วยผมขนและฟันหนังดังนี้เป็นต้นและส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งเช่นผมขนแต่ละส่วนและส่วนนี้ก็ต้องประกอบขึ้นมาด้วยของอย่างอื่นอีกหลายอย่างแม้แต่ในผมเส้นเดียวเท่านั้นอาจจะไปแยกออกได้เป็นหลายอย่างคือมีธาตุหลายหลายธาตุหลายหลายอย่างรวมกันอยู่ในนั้นจึงเป็นผมขึ้นมาเส้นหนึ่งได้ส่วนอื่นๆของร่างกายก็เป็นอย่างเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นแหละจึงกล่าวว่าเป็นของปรุงของส่วนหนึ่งก็ปรุงจากมาจากของหลายอย่างเมื่อของที่ถูกปรุงมาคือหนึ่งแล้วนั้นก็ยังมารวมกันปรุงเป็นของอย่างอื่นขึ้นไปอีก จึงไปจึงรวมเป็นกลุ่มใหญ่เรียกว่าคนคนหนึ่งดังนี้ที่เห็นได้ง่ายง่ายเป็นธาตุที่เห็นได้ยากก็คือสิ่งที่แฝงอยู่เป็นความเป็นนั่นความเป็นนี่ที่แฝงอยู่ที่ร่างกายนั้นเป็นความสั้นความยาวความสวยความไม่สวยความเป็นหญิงความเป็นชายความดีความชั่ว
อะไรต่างๆที่แฝงอยู่ที่ร่างกายนั้นแต่ละอย่างละอย่างเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นของปรุงเหมือนกันคือต้องทำขึ้นมาจากของหลายอย่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามของเหล่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงรวมเรียกมันว่าของปรุงถ้าเรียกเป็นไทยก็เรียกว่าของปรุงถ้าเรียกเป็นบาลีก็เรียกว่าสังขารคำว่าอนิจจาวาตาสังขาราที่แปลว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงหนอนั้นถ้าพูดเป็นไทยก็ว่าบรรดาของปรุงทั้งหลายเปลี่ยนแปลงเรื่อยหนอดังนี้ของปรุงในที่นี้มันมุ่งหมายให้เราดูไปยังตัวเราเองมากกว่าที่อื่นเพราะว่าจะดูได้ง่ายกว่าแต่แม้ว่าจะดูในร่างกายของบุคคลอื่นหรือที่บุคคลอื่นก็ต้องดูอย่างเดียวกันกับที่ดูในตัวเราหรือร่างกายของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วว่าไม่เที่ยงก็ตามเราก็อาจจะเห็นนะได้โดยการน้อมมาอย่างตัวเราเองว่าแม้ตัวเราก็ไม่เที่ยงอย่างเดียวกันเพราะในไม่ช้านักเราก็จึงอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันกับปู่ย่าตายายลูกหลานในวันนี้ก็ต้องเป็นปู่ย่าตายายในวันหน้าปู่ย่าตายายในวันหน้าล่วงลับหายไปอย่างไรปู่ย่าตายายในวันหลังก็จะต้องล่วงลับหายไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นของปรุงและของปรุงนั้นเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมาพิจารณาอย่างนี้แล้วจะเห็นได้ว่าเราได้รับประโยชน์ยิ่งไปกว่าการที่เพียงแต่จะนึกเอาหรือเพียงแต่จะพูดเอาหรือว่าการพิจารณาเห็นธรรมะข้อนี้นั้นเป็นการเข้าถึงความจริงเป็นการรู้จักปู่ย่าตายายยิ่งขึ้นไปอีกหรือว่าปู่ย่าตายายอะไรสอนอะไรให้เรามากมายทีเดียวคืออย่างน้อยจะสอนให้รู้จักความไม่เที่ยงเป็นต้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันส่งท้ายการทำบุญตายายนั้นเราจงมาดูปู่ย่าตายายในฐานะที่เป็นสังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยงกันเถิดเพราะว่าวันนี้ จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ให้มีการบังสกุลดังที่ได้กระทำไปแล้วข้อความเหล่านั้นไม่มีอะไรอื่นนอกจากเป็นการแยกแยะเห็นว่ากลุ่มสัตว์สังขารบุคคลนี้เมื่อแยกออกไปแล้วก็เป็นสักว่าธรรมะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนร่างกายก็มีเป็นส่วนจิตใจก็มีแต่ละส่วนละส่วนอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกัน และแต่ละส่วนละส่วนนั้นเป็นข้าศึกกันก็มี ข้ากันได้ก็มีแต่ทั้งที่มันเป็นข้าศึกกัน มันก็ยังเป็นปัจจัยแก่กันและกันในฐานะที่มันเป็นข้าศึกกันนั่นเองบางทีก็เป็นปัจจัยเพื่อสนับสนุนกันเพราะสนับสนุนกันบางทีก็เป็นปัจจัยเพราะมันเป็นข้าศึกแก่กันคือมันทำให้เกิดการปรุงขึ้นใหม่ได้เพราะมันเป็นข้าศึกแก่กันดังนี้เป็นต้นข้อความมากมายของบทนาฏิกาเหล่านั้นเริ่มแต่เป็นการแยกให้เห็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งหรือสภาวะอันหนึ่งอันหนึ่งของสิ่งที่เราสมมติเรียกกันว่าสัตว์บุคคลนี่เองเป็นเรื่องยืดยาว ที่จะต้องศึกษากันเป็นพิเศษถ้าเอาแต่ใจความก็เป็นการแสดงอย่างเดียวกันกับบทที่ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาหรืออนิจจาวตสังขาราซึ่งมีใจความว่าบรรดาของปรุงทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงดังนี้สิ่งที่จะต้องคิดดูให้ดีอีกสักหน่อยหนึ่งก็คือว่าทำไมท่านจึงว่าของปรุงเป็นของไม่เที่ยงถ้าอย่างนั้นของที่ไม่ปรุงก็ต้องเป็นของเที่ยงแน่นอนกล่าวอย่างนี้ถูกแล้วแต่ว่าใครบ้างเป็นผู้รู้จักว่าอะไรเล่าที่เป็นของไม่ปรุง
ในบรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลายรู้จักกันอยู่นั้นอะไรเล่าที่ไม่ใช่เป็นของจริงถ้าเป็นของจริงมันไม่เที่ยงต่อเมื่อเป็นของไม่ปรุงมันจึงจะเที่ยงเราจงแสวงหาของที่ไม่ปรุงกันเถิดจะได้รับสิ่งที่เที่ยงนี่เป็นสิ่งที่ต้องศึกษามากเป็นพิเศษอยู่เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาจนตายดูเหมือนว่าไม่มีใครเคยรู้จักสิ่งที่ไม่ใช่ของปรุงมันเลยรู้จักแต่ของปรุงกันเท่านั้นนับตั้งแต่รู้จักปรุงข้าวปลาอาหารบริโภครับประทานเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นของปรุงแล้วมาดูตัวบุคคลที่กินอาหารบริโภคอาหารเหล่านั้นมันก็เป็นของปรุงดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าคนนั้นประกอบด้วยธาตุต่างๆกันเป็นว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ของปรุงจะเป็นเรื่องเครื่องนุ่งห่มที่เราใช้คล้อยกันอยู่นี้มันก็เป็นของปรุงจะเป็นหญ้าเรือนที่อาศัยอยู่นั่นก็เป็นของปรุงจะเป็นเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติอื่นๆที่มีอยู่ก็เลื่อนแต่เป็นของปรุงแล้วอะไรเล่าที่จะไม่ใช่ของปรุงย้อนดูไปข้างในที่เป็นนามธรรมบ้างความคิดความนึกความรู้สึกอันหนึ่งของเรานี้เป็นของปรุงหรือไม่ใช่ของปรุงยิ่งคิดก็ยิ่งเห็นว่าความรู้สึกคิดนึกก็เป็นของปรุงมันมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันมีอะไรอื่นๆอีกหลายอย่างมาเป็นเครื่องปรุงมันจึงเกิดเป็นความคิดนึกรู้สึกขึ้นมาเป็นความรักบ้างเป็นความชังบ้างเป็นความกลัวบ้างเป็นความคล้ายบ้างความคิดเหล่านี้เลื่อนแต่เป็นของปรุงเพราะว่ามีของภายนอกบ้างภายในบ้างปรุงตัววัตถุต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นเล่าเป็นของปรุงหรือไม่ปรุงยิ่งพิจารณาก็ยิ่งเห็นว่าแม้แต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นก็เป็นของปรุงของปรุงเหล่านี้ปรุงให้เกิดความรู้สึกเช่นความรักความชังเป็นต้นขึ้นมาแล้วความรักความชังนั้นจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะว่าเป็นของปรุงเป็นเดียวกันกับสิ่งอื่นๆทีนี้พิจารณาดูให้ละเอียดขึ้นไปว่าแม้แต่กรรมหรือการกระทำของเราที่จะทำแล้วเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลเหล่านี้มันเป็นของปรุงหรือไม่ปรุงถ้ามีปัญญาจะเห็นได้ด้วยตนเองว่ามันก็เป็นของปรุงเพราะว่าเราทำมันขึ้นเช่นว่าคิดจะทำบาปตัวอย่างหนึ่งก็ต้องมีเรื่องราวหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องที่มีสิ่งที่ยั่วให้อยากทำมีจิตคิดที่จะทำแล้วก็มีการจะทำไปตามความคิดนั้นเพื่อจะให้ได้สิ่งนั้นหรือเพื่อจะล้างผลาญสิ่งนี้ก็สุดท้ายแล้วแต่ว่ามีอะไรเป็นเหตุตัวจิตเองก็เป็นของปรุงเพราะมีเพราะเป็นตัวความคิดเกิดขึ้นมาจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาจึงเห็นว่าแม้แต่การจะทำกรรมอันหนึ่งก็เป็นของปรุงจะเป็นกรรมกายบุญหรือกายบาปก็ตามล้วนจะเป็นของปรุงเมื่อเป็นของปรุงมันก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าบุญก็เป็นของที่ไม่เที่ยงที่เปลี่ยนแปลงเราจะต้องทำกันเสมอเราจึงได้รับการสั่งสอนให้ทำบุญกันเสมอเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของหมดสิ้นได้ถ้าไม่รู้จักทำเพิ่มเติมให้ได้มันก็เป็นของที่ไม่เหลืออยู่เลยนี่คือลักษณะอาการของสิ่งที่เรียกว่าเป็นของจริงจงพิจารณาดูเถิดว่าอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นของปรุงดังนี้แล้วอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นจะต้องทำอย่างไรกับของไม่เที่ยงเหล่านี้ท่านสอนให้พิจารณาดูให้รู้จักความที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงให้เข้าใจตามที่เป็นจริงและวางใจไว้ถูกต้องคืออย่าไปหลงรักสิ่งที่เป็นเพียงของปรุงนั่นเลยไปรับของปรุงข้าวก็คือไปรับของที่ไม่เที่ยงเมื่อของนั้นเปลี่ยนแปลงไปค
คนที่ไปรับของนั่งข้าวก็จะต้องมีความทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยการที่มีความรู้ความเข้าใจว่าของกลุ่มทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนั้นมันมีประโยชน์อย่างนี้คือมันมีประโยชน์ในทางที่ป้องกันให้คนไปรับไปหลงข้าวแล้วจะไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนทีหลังเมื่อคนไปหลงไหลในของกลุ่มข้าวก็จะได้ผลเพียงสองอย่างคือไม่หัวเราะก็ร้องไห้จะได้หัวเราะในเมื่อมันยังเป็นไปตามความต้องการขณะหนึ่งมันเป็นไปตามที่บุคคลนั้นต้องการก็เลยหัวเราะร่าต่อมามันเปลี่ยนไปในรูปอื่นไม่ตรงตามที่ต้องการก็ต้องร้องไห้ถ้ามากไปกว่านั้นอีกก็ร้องไห้อย่างยิ่งถึงขนาดที่จะต้องทำลายตัวเองนี่เป็นอันว่าการที่ไปหลงไหลในสิ่งที่เป็นของกลุ่มหรือของไม่เที่ยงนั้นไม่มีผลอะไรมากกว่าการหัวเราะกับการร้องไห้คิดดูเถิดมันเป็นการเหนื่อยทั้งขึ้นทั้งล่างการหัวเราะซึ่งเป็นอาการของความรักความพอใจความยินดีนั่นก็เหนื่อยไปทางหนึ่ง การโกรธการเกลียดการชังหรือการร้องไห้ก็เป็นการเหนื่อยไปอีกแบบหนึ่งมันเป็นการเหน็ดเหนื่อยคือทนทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่างหากแต่มีอะไรมาปิดบังไว้ไม่ให้สัตว์ทั้งหลายรู้ว่าอาการอย่างนี้เป็นอาการของความทุกข์กลับเห็นเป็นอาการของความสนุกสนานจนถึงกับบางคนได้หัวเราะก็สบายใจบางคนได้ร้องไห้ก็ยิ่งสบายใจมีร้องไห้มากๆก็หายโมโหรู้สึกว่าสบายดีดังนี้เพราะอำนาจความเข้าใจผิดว่าโดยที่แท้แล้วอยู่เฉยๆยังจะดีกว่าที่จะไปนั่งหัวเราะหรือนั่งร้องไห้ซึ่งเป็นอาการที่ขึ้นลงๆปูแฝดๆสลับกันดังนั้นนี่ก็เป็นแค่ไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงไม่รู้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงถ้าเกิดจะรู้ตามที่เป็นจริงเท่าไรก็จะเป็นไทยแก่ตัวคือเป็นอิสระแก่ตัวเองสามารถที่จะเฉยอยู่ได้ไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้เป็นผู้ที่มีความสงบระงับรู้เรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระไม่ตกไปอยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นจนถึงกับต้องหัวเราะจนถึงกับต้องร้องไห้การพิจารณาดูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงมีประโยชน์อย่างนี้ที่นำไปสู่ความสงบท่านกล่าวว่าเป็นบทสุดท้ายว่าเบสังยูปะสโมสุโขความสงบระงับของสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขหมายความว่าถ้าเราไม่สังขารเหล่านั้นมาปรุงจิตใจให้เป็นไปตามหน้าที่มันได้ก็เกิดความสงบขึ้นมาแทนมันก็เป็นความสุขเท่านั้นเองถ้าเราเผลอไปให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้ได้เราก็ต้องวุ่นวายไปที่ในหัวรอบร้องไห้ดังกล่าวแล้วแต่บางคนเข้าใจผิดเพราะว่าไม่รู้ว่าเตสังยูปะสโมสุโขนั้นแปลว่าอะไรเข้าใจว่าเตสังยูปะสโมสุโขคือดับไฟโลมแล้วก็สงบจิตนอนสบายอยู่ในโลมดังนี้มันสมกันแล้วกับความโง่ของคนชนิดนั้นซึ่งเป็นคนที่ขี้เกียจฟังขี้เกียจอ่านขี้เกียจถามขี้เกียจศึกษามันจึงโง่ถึงขนาดที่ไม่รู้ว่าเตสังยูปะสโมสุโขนั้นแปลว่าอะไรพิจารณาดูเถิดว่าลูกหลานของตายายสมัยนี้ฉลาดหรือโง่สักเพียงไหนในข้อที่เข้าใจโดยว่าจับไปเลยแล้วก็นอนสบายไปเลยแล้วก็เรียกว่านั่งเตสังยูปะสโมสุโขดังนี้จึงหวังว่าลูกหลานของตายาย ต่อไปนี้จะยินดีการศึกษาที่เพียงพอที่มีความรู้ที่ถูกต้องว่าเตสังยูปะสโมสุโขนั้นหมายถึงการไม่ถูกยั่วถูกยุไม่ถูกหย่าไม่ถูกย้าวไม่ถูกตรึงไม่ถูกอะไรหมด
คือสังขารไม่ปรุงได้ต่อไปเป็นจิตใจที่เป็นอิสระสงบแล้วมันจึงเป็นความสุขเย็นนี้เรายังมีความไม่รู้ความไม่รู้อยู่มากอะไรอะไรมันจึงมาปรุงบ้างมาหย่าบ้างคนเราเดินไปเห็นอะไรเข้านิดเดียวมันก็อยากมากบางทีก็ไม่อยากมากที่ไม่รักก็เกลียดไปเห็นนั่นเห็นนี่เข้าที่นั่นที่นี่ก็มีความคิดนึกฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปที่ร้านตลาดแล้วก็เหมือนกับเป็นบ้ามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อหมดไม่ควรซื้อก็ซื้อถ้าที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องซื้อก็ได้แต่แล้วก็ยังซื้อมาหรือเราเห็นคนนั้นคนนี้หน้าตาเป็นอย่างนั้นหน้าตาเป็นอย่างนี้จะรักบ้างจะเกลียดบ้างนี่ก็คือการที่ถูกยึดถูกแย่ถูกย่าอยู่ด้วยอารมณ์เรียกว่าถูกปรุงมีอะไรเข้ามาปรุงยังอยู่ในลักษณะที่ถูกปรุงอยู่เสมอเพราะยังโง่อยู่ตลอดเวลาและเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในเรื่องระหว่างเพศคือเพศหญิงเพศชายความได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งยิ่งกว่าสิ่งอื่นหมดมันจึงมีความวุ่นวายมากกว่าสิ่งอื่นหมดเป็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่แวดล้อมเราอยู่นั้นถ้าเรารู้ท่าไม่ทันมันก็ปรุงเราคำว่าปรุงเราในที่นี้นั้นหมายถึงมันบังคับเราให้จิตใจของเรามีความคิดอย่างนั้นมีความคิดอย่างนี้หลายเลื่อนไปอย่างนั้นอย่างนี้จะมีการกระทำกรรมทางกายบ้างทางวาจาบ้างหรือกลุ้มอยู่ในจิตบ้างเป็นกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ได้รับผลต้องการนั้นเป็นการหัวเราะหรือการร้องไห้ทั้งในทราบนี้ทั้งในทราบหน้านี้เรียกว่าเราถูกปรุงเราไม่เป็นตัวของเราเองเลยเป็นเหมือนกับตัวที่ถูกเขาจับขยายอยู่เสมอเอานั่นเอานี่ใส่ลงไปแล้วขยายให้มันปรุงข้าวกันเป็นรูปอื่นเรื่อยไปไม่มีหยุดเราจึงต้องละสามละสามละหกละเหินเพราะความที่ถูกปรุงแต่เมื่อไม่ถูกปรุงอย่างนี้จึงจะเป็นเตสังมูปสโมสุโขคือความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นความทุกข์เพราะเหตุนี้แหละเราจึงควรศึกษาว่ามีวิธีใดบ้างที่จะทำให้เราสงบระงับสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นบ้างพระพุทธเจ้าได้ตรัสที่สิ่งที่จะระงับสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นว่าเสร็จแล้วก็คือการพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นของจริงเป็นของไม่เที่ยงอุปสิตวานิรุตชันติขันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่หมายความว่าทั้งฐานทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอุปาภวยะธัมมิโนมันมีปกติคืออุปาทะเกิดขึ้นวยะเสื่อมไปหมายความว่าธรรมดาทั้งมันนั้นไม่มีอะไรนอกจากว่าเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปและเมื่อดูในแง่ใหญ่ๆก็คือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้จะเป็นความรู้สึกชนิดไหนเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปในขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปเส้นทางเกลียดเกิดขึ้นมามันก็เปลี่ยนไปและในที่สุดมันก็ดับหายไปความรักเกิดขึ้นมามันก็เปลี่ยนไปในที่สุดมันก็ดับหายไปแต่เนื่องจากมันมีอารมณ์อื่นมาแทนที่มันจึงเกิดได้ใหม่ๆแต่แปลกเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดจึงทรมานคนได้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าเขาไม่รู้จักดูว่ามันจะแปลกหน้ากันมาอย่างไรมันจะเลื่อนไปเป็นอย่างเดียวกันคือไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาด้วยกันทั้งนั้นจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสชนิดไหนก็ตามแปลกกันอย่างไรก็ตามเรื่องจะอยู่ในพวกที่เป็นสังขารคือของปรุงไม่เที่ยงแล้ว
ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอันไหนที่จะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงทำความทุกข์ให้แก่บุคคลผู้เข้ายึดถือได้เสมอไปเหมือนกันหมดไม่แปลกแตกต่างอะไรกันเลยถ้าเมื่อพิจารณาดูอย่างนี้แล้วจิตใจก็จะน้อมไปในทางที่จะไม่ให้ถูกแต่งหรือถูกปรุงจิตใจจะน้อมไปในทางที่จะนั่งสงบสุขนอนสงบสุขหรือเป็นอยู่อย่างสงบสุขไม่ให้สังขารเหล่าใดมายั่วมาย้าวมาแย่มาปรุงเป็นการมองเห็นทัศน์แล้วก็เกลียดขึ้นมาเองเมื่อยังมองไม่เห็นก็ยังรักอยู่เหมือนกับไม่รู้จักว่านี่เป็นอะไรบุคคลที่ไม่รู้ว่านี่งูหรือปลาเห็นงูเป็นปลาข้าวก็ต้องรักก็ต้องยึดถือในฐานะที่เข้าใจว่ามันเป็นปลาทั้งที่มันเป็นงูอธิบายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นงูนั่นคือมันเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายแต่มันยังไม่แสดงให้ปรากฏชัดมันยังไม่แสดงอะไรออกมาในขณะนี้แต่มันมีพิษหรือมีอันตรายมีโทษมากถึงขนาดที่จะทำให้วินาศสิ้นหายตลอดเวลา ที่มันยังไม่แสดงคนก็ยังเข้าใจว่างูนี่เป็นปลาอยู่เสมอไปยึดถือมาในฐานะเป็นสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาหรืออย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ท่านเตรียมไว้ว่าเปรตพวกหนึ่งเห็นกงจักเป็นดอกบัว ขอร้องจะมาใส่หัวทั้งตนคนที่เขามีอยู่ก่อนเขาไม่ให้เขาบอกว่าเป็นกงจักก็ไม่ยอมเชื่อขอร้องมาจนบ้าเพื่อมาใส่ศีรษะทั้งตัวได้เข้าใจว่ามันสวยดีนี่แสดงความจริงให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นอันตรายหรือเป็นการทำความทรมานให้แก่บุคคลนั้นคนเรามักจะเห็นเป็นของที่น่ารักน่าพอใจน่าปลื้มใจเสมอไปถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะไปหามาทำไมจะไปทนทรมานด้วยความเหนื่อยยากลำบากไปหามันมาทำไมหรือไปสร้างมันมาทำไมหรือไปทนทำมันทำไมเช่นแม้แต่ที่สุดการดัดแปลงเนื้อหนังร่างกายทั้งตัวให้สวยให้งามอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะไปทนมันทำไมถ้าไม่เข้าใจว่าทำอย่างนั้นมันสวยหรือมันดีแต่ถ้าพิจารณาดูทางหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่ได้มีความจริงดังที่เราเข้าใจมันมีความจริงเป็นอีกอย่างนึงตลอดเวลาที่เรายังไม่เข้าใจความจริงนี้เราก็ต้องเป็นทาสของมันอยู่เรื่อยคือยอมทำตามที่กิเลสตัณหาต้องการอยู่เรื่อยนี่เรียกว่าเป็นความทนทรมานเกิดมาต้องทนทรมานเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นคืออะไรกันแน่เห็นเป็นสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาไปหมดแต่แล้วก็ไปคว้าเอากงจักรมาเป็นดอกบัวบ้างเอางูมาเป็นปลาบ้างเลื่อนแต่เพราะไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นสังขารหรือเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองที่ท่านบอกว่าเป็นกงจักรหรือที่บอกว่าเป็นงูไม่ใช่ปลานั่นหมายความว่าเพราะมันขบกัดมันขบกัดเพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงถ้ามันเที่ยงมันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่ขบกัดเพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันจึงขบกัดลองคิดดูเถอะว่าเราต้องร้องไห้เพราะอะไรบ้างถ้าเราจะพบว่าสิ่งที่ทำให้เราต้องร้องไห้นั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงเราอยากให้เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นมันมีอยู่อย่างนี้ถูกใจเราแล้วมันก็เปลี่ยนไปซะอย่างอื่นอย่างนี้เราก็ร้องไห้หรือที่มันยังไม่เคยมาเราอยากได้มันเปลี่ยนไปซะทางอื่นมันไม่เปลี่ยนมาในทางที่จะมาหาเราเราก็ร้องไห้ท่านเปลี่ยนมาอยู่ในทางที่ได้เป็นของเราแล้วมันก็เปลี่ยนไปในทางที่เป็นอย่างอื่นอีกเราก็ต้องร้องไห้อีก
หรือว่ากำลังจะได้มาก็ต้องร้อนใจมีอยู่ไว้ในครอบครองก็ร้อนใจหายไปจากครอบครองก็ร้อนใจนี่เรียกว่ามันขบกัดเราตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่อยู่ในอำนาจของเราไม่อยู่ในอำนาจของเราเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกับคำที่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงหนอดังนี้ถ้าเห็นจนถึงจะรู้ว่าไม่เที่ยงหนอดังนี้แล้วก็แปลว่ามีความรู้ความเข้าใจเพียงพอที่จะไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมาขบมากัดหรือมาทำความทรมานให้กับเราได้ต่อไปเพราะฉะนั้นแหละขอได้พิจารณาดูเถิดว่าลูกหลานที่อุตส่าห์มานั่งฟังพระสวดมาติกาและสวดบังสกุลว่าอนิจจาวัฏสังขารานี้มานั่งอย่างกบมานั่งอย่างจะหลับตะแกงกันบ้างหรือเปล่าถ้าว่ามันนั่งอย่างเหมือนกับจะหลับตะแกงก็คือว่ามาบังสกุลเฉยๆมาทำตามธรรมเนียมคอยพระได้สวดว่าอนิจจาวัฏสังขารากันแล้วไปนี่เหมือนกับกบที่อยู่ใต้ตอบัวไม่รู้จะกลิ่นเจสรบัวที่ร่วงลงบนหัวเพราะว่าพระก็ร้องดังๆว่าอนิจจาวัฏสังขาราได้ยินก้องไปหมดแต่แล้วไม่มีใครสนใจว่าคำเหล่านั้นมันว่าอะไรมันว่าเหมือนกับที่กำลังอธิบายนี่หรือเปล่าใครเคยคิดอย่างนี้บ้างหรือว่ามีแต่จะรีบฟังและจะรีบกลับไปบ้างเบื่อเป็นทีแล้วที่จะต้องทนฟังนี่ก็เพราะว่าไม่รู้ว่าคำที่ว่านั้นว่าอะไรนั่นเองถ้าจะรู้กันเสียบ้างก็จะเป็นการดีจะเป็นที่พอใจของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วที่เป็นห่วงว่าลูกหลานข้างหลังนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจะดีขึ้นหรือจะเลวลงจะมีความทุกข์มากขึ้นหรือจะมีความทุกข์น้อยลงจะเอาตัวรอดได้หรือจะไม่เอาตัวรอดได้ที่หวังว่าลูกหลานทั้งหลายจะได้นึกถึงอกนึกถึงใจของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วบ้างว่าได้วางขนบธรรมเนียมประเพณีอันนี้ไว้ให้อย่างไรเพื่อประโยชน์อะไรแล้วเราจะได้รับประโยชน์อันนั้นกันแล้วหรือยังถ้ายังก็รีบทำให้ได้รับประโยชน์เถิดอย่าได้ทำจากว่าทำจนตกไปอยู่ในลักษณะเหมือนกับจะหวับตักแกงไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากรับแกงดังนี้ที่ว่าดังนี้ไม่ใช่แกล้งว่าก็สังเกตเห็นว่าบางคนรู้ส่วนมากนั่นทำอย่างละเมอเพ้อฝันทำอย่างให้เสร็จเร็วๆจะได้รีบกลับบ้านแล้วจะมาทำไมก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าจะมาทำให้สำเร็จประโยชน์ก็ต้องทำให้สำเร็จประโยชน์คือทำให้เป็นความคิดความนึกความรู้สึกขึ้นมาในใจเป็นความฉลาดเป็นความเข้าใจความสว่างสวายยิ่งขึ้นมีสติสัมปชัญญะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรมีปัญญารู้ว่าเราทำไมมีปัญญาทำให้สำเร็จประโยชน์เป็นการเจริญก้าวหน้าไปตามทางของพระธรรมหรือของศาสนายิ่งขึ้นไปไม่ว่าทำอะไรคราวไหนก็ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นความสะอาดสว่างสงบเพิ่มขึ้นทุกทีปีหนึ่งทำบุญตั้งหลายครั้งนับรวมกันแล้วก็ตั้งหลายสิบครั้งแต่ว่าถ้าทุกครั้งไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นคือไม่มีความรู้ความสว่างสวายแจ่มแจ้งเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนกับไม่ได้ทำนั่นแหละคืออาการที่เรียกว่าเหมือนกับจะหวักตักแกงมันจะแช่อยู่ในหม้อแกงสักร้อยปีมันก็ไม่อาจจะรู้จักรสของแกงได้เหมือนกับคนเราจะทำบุญสักร้อยครั้งพันครั้งแต่ถ้าไม่สนใจว่าทำไมทำอย่างไรดังนี้เป็นต้นแล้วมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เป็นบุญที่แท้จริงมันสำเร็จประโยชน์เป็นบุญชนิดที่ละเมอเพ้อฝันบุญชนิดนั้นไม่ดับความทุกข์ได้ไม่ล้างบาปได้แต่เมื่อได้ทำด้วยสติปัญญาเป็นบุญจริงๆจึงจะล้างบาปได้จึงจะดับทุกข์ได้เราจะมี
การได้ที่ดีหรือได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้นทุกคราวที่ทำบุญเพราะว่าเราตั้งใจทำให้ดีเพราะว่าเราสามารถทำให้สมเด็จประโยชน์ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองด้วยเหตุนี้แหละจึงได้ขอร้องให้ท่านทั้งหลายทุกคนพยายามที่จะทำสิ่งที่เรียกว่าบุญนั้นให้ตรงตามความประสงค์ให้เข้าถึงใจความสำคัญให้เข้าถึงความหมายแท้จริงแม้ที่สุดแต่ว่าเราจะบำเพ็ญคุณตายายดังนี้เราก็ต้องเข้าใจถึงความหมายว่ามันหมายความว่าอะไรจึงจะเอากระดูกมาวางที่ตรงนี้ให้พระสวดร้องสองสามทีแล้วก็สิ้นเสร็จกันดังนี้เป็นการบำเพ็ญคุณแล้วมันก็คือเหมือนกับคนละเมอเพราะว่าคนละเมอก็ทำได้หรือว่าคนที่ไม่รู้อะไรสอนให้หน่อยก็ทำได้ทำไปสักว่าอาการกิริยาเท่านั้นแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องทำอย่างไรเราก็จะระลึกนึกถึงปู่ย่าตายายที่เป็น นิมิตที่เป็นอุทาหรณ์ที่เป็นเครื่องแสดงให้เราทราบได้ว่าเป็นอย่างไรไม่เชื่ออย่างไรเรื่องลับไปแล้วอย่างไรแล้วว่ากระดูกเหล่านี้มันมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายเช่นเก็บไว้ดูเล่นหรือไว้ร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้วเล่นหรือว่ามันเป็นเครื่องแสดงว่านี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ปรากฏอยู่เป็นของอย่างนี้ในเมื่อคราวก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เมื่อคราวก่อนมันเป็นคนเดินได้พูดได้เป็นพ่อของเราบ้างเป็นแม่ของเราบ้างแต่เดี๋ยวนี้เหลืออยู่แต่ชิ้นขาวๆไม่มีอะไรมากไปกว่าธาตุปูนและพิจารณาดูเถิดว่าสิ่งที่เรียกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอย่างไรมีความไม่เที่ยงหรือมีความเที่ยงอย่างไรกันแน่เมื่อมาอยู่ในธาตุปูนอย่างนี้เป็นชิ้นกระดูกอย่างนี้มันเที่ยงหรือเปล่าหรือว่าชิ้นกระดูกเหล่านี้จะเชื่อมอย่างนี้อยู่ตลอดไปหรือว่าจะเป็นขี้ผงในที่สุดนี่เรื่องแต่มันสอนเราเรื่องอนิจจาวตาสังขาราทั้งนั้นแล้วเราก็เอามาตั้งเพื่อท่านตรวจว่าอนิจจาวตาสังขาราแต่แล้วเราเข้าใจกันหรือเปล่าถ้าว่าเราจะบำเพ็ญกุศลตายายกันให้เป็นที่พออกพอใจตายายกันจริงๆแล้วต้องทำในใจอย่างที่ว่านี้คือพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่พระท่านว่าหรือเหมือนกับที่ตายายได้เห็นแล้วต้องการให้ลูกหลานได้เห็นบ้างตายายต้องทำเนียมบังสกุลไหว้ให้ลูกหลานช่วยกันบังสกุลไม่ใช่เพื่อให้มาทำอย่างนี้ให้เกี่ยวการไปวันหนึ่งเปล่าแต่ว่าให้มาเรียนเรื่องอนิจจังทุกครั้งอนัตตาให้มาเรียนเรื่องสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังดังนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในขณะนี้ในเวลานี้และไม่ใช่เวลาอื่นจะต้องทำในใจแยกคายให้เห็นความที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งปู่ย่าตายายของเราที่เหลืออยู่แต่กระดูกนี้ได้สอนเราเรื่องความไม่เที่ยงได้แสดงให้เราเห็นความไม่เที่ยงแต่เราไม่ดูเองท่านสอนให้เราฉลาดอย่างยิ่งในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นเรื่องสูงสุดของพระพุทธศาสนาแต่เราก็มักจะเป็นนกแก้วนกขุนทองเพียงแต่ว่าได้ ทำได้แต่ไม่รู้ความหมายนี้เรียกว่าไม่เป็นการบังเกิดกุลที่ถูกต้องตามความประสงค์ของปู่ย่าตายายเลยขอได้ศึกษากันใหม่ขอได้มีความตั้งจิตคิดนึกกันใหม่ทำกันใหม่ให้สำเร็จประโยชน์มากวันอื่นๆก็ฟุ้งกันมากแล้วส่วนวันนี้ก็ควรจะหยุดฟุ้งกันจะบ้างจะได้มองเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรจะได้มีทางสลดสังเวชในตัวเองจะเคยเต้นแรงเต้นกามาอย่างไรได้เคยละหกละเหินละสามละสายอย่างไรได้เคยร่าเริง อย่างไรทำอย่างไรจึงจะมีความสงบบ้างแล้วอย่าได้เปลี่ยนคำว่าเตสังมูปะสมูสุโขเลยเพราะว่าคำนั้นไม่ได้แปลว่าจับให้นอนในเลิน
แต่แปลว่ายังเดินได้เที่ยวได้นิ่งได้นี่แหละแต่ไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความเย็นอกเย็นใจไปนั่งที่ไหนก็เย็นที่นั่นไปยืนที่ไหนก็เย็นที่นั่นไปเดินที่ไหนก็เย็นที่นั่นไปนอนที่ไหนก็เย็นที่นั่นไม่ต้องไปนอนในโรงแรมเมื่อรู้อย่างนี้ ก็เห็นได้ว่าเป็นผู้เข้าถึงความหมายของคำว่าเตสังวีปะสโมสุโขซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการจะให้เรารู้ท่านตรัสไว้อย่างนี้ท่านมุ่งหมายให้เรารู้ท่านอยากจริงๆท่านมีประสงค์จริงๆจะให้เรารู้เพราะท่านสงสารเราท่านสงสารเราจึงอยากให้เรารู้ว่าจงรู้อย่างนี้จะบ้างมันจะได้หยุดร้อนมันจะได้หยุดทนทรมานมันจะได้หยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่พึงปรารถนาแล้วมีความสงบระงับดับเย็นมีความสงบเย็นมีความเป็นอยู่ที่เป็นอิสระเป็นไทยแก่ตัวเองเป็นผู้ที่มีอะไรอะไรชนิดที่นึกดูแล้วไม่น่าสลดสังเวชแต่พอที่จะเคารพนับถือตัวเองได้ดังนี้จึงหวังว่าการบังสกุลของเราในวันนี้คงจะสำเร็จประโยชน์ตามนี้บ้างไม่มากแต่น้อยอย่าให้เป็นดังเช่นที่ทำไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยครั้งแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อีกควรจะมีความเข้าใจให้ถูกต้องกันเสียใหม่ในบทว่าอนิจจาวัตสังขาราจนกระทั่งถึงบทว่าเตสังวูปัสสโมสุขโขนั้นด้วยการจงทุกคนการที่ปู่ย่าตายายทำอะไรไว้ให้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีและลูกหลานไม่เข้าใจมาทำให้เป็นเล่นหุงข้าวหุงแกงไปหมดอย่างนี้มันน่าสลดสังเวชหรือไม่ลองคิดดูเถิดไม่เท่าไรเราก็เป็นปู่ย่าตายายกันเองทุกคนทีนี้ก็จะได้เป็นปู่ย่าตายายที่เล่นหุงข้าวหุงแกงมันจะน่าสนุกที่ตรงไหนถ้าว่าเด็กๆเล่นหุงข้าวหุงแกงก็น่าดูอยู่บ้างแต่ถ้าคนแก่ๆเล่นหุงข้าวหุงแกงแล้วมันจะน่าสมเพชมากแต่แล้วก็ระวังให้ดีมันอาจจะมีขึ้นได้จริงๆคือข้อที่ทำอะไรไปอย่างหลับหูหลับตาไม่คิดไม่พิจารณาดูให้ดีให้เห็นซึ่งตามที่เป็นจริงว่ามันจะเป็นอย่างไรกันแน่ด้วยดีเถิดเอาอะไรไปวางที่ร้านเปรตนั่นท่านมีความหมายไม่เข้าใจความหมายไม่พิจารณาเห็นความจริงแล้วมันเป็นการเล่นหุงข้าวหุงแกงชนิดหนึ่งหรือไม่ใช่พิจารณาดูดีว่าคนที่ทำไปอย่างละเมอเพ้อฝันนั้นมันผิดอะไรกันบ้างกับเด็กๆมันคงจะเหมือนกันกับที่เด็กๆที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเขาจะวางตรงนี้ก็วางตรงนี้เขาจะวางตรงนั้นก็วางตรงนั้นแต่ถ้ามีความรู้ความเข้าใจว่าทำไมจึงวางตรงนั้นทำไมจึงวางตรงนี้แล้วทำไมจึงต้องเอามาวางอย่างนี้ต่างหากจึงจะพ้นจากการที่เป็นเด็กหุงข้าวหุงแกงการที่วางที่ร้านเกิดนั่น มันทำให้นึกถึงเกิดให้คิดถึงเปรตบ้างอย่าคิดถึงแต่ปู่ย่าตายายที่ตัวรักตัวใคร่ไปเสียอย่างเดียวนั่นมันจะแก้ความเห็นแก่ตัวได้มากทีเดียวมันเห็นได้ง่ายๆที่ตรงไหนมันเห็นได้ง่ายๆที่คนทุกคนทุกบ้านทุกเรื่องแต่เห็นแก่พวกพ้องของตัวรักแต่พ่อแม่พี่น้องของตัวไม่ใครรักคนอื่นเลยถ้าทำอะไรก็ทำไปแต่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองหรือพวกพ้องพี่น้องของตัวไม่ทำเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นเลยเขาเห็นอย่างนี้เขาจึงสอนธรรมเนียมว่าเอาอะไรไปวางที่ร้านเปรตบ้างเพราะว่านั่นเผื่อคนที่ไม่ได้เป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเราแต่มันเป็นคนยากจนเข็นใจทั่วไปตามธรรมดาที่มีอยู่ในโลกเราก็ให้มันกินเราก็ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่มันเราจึงสนใจกับร้านเปรตจึงเอาของไปใส่ที่ร้านเปรตเพื่อประโยชน์แก่คนที่ไม่ได้เป็นญาติของเรา
ส่วนคนที่เป็นญาติของเราที่เรารักนั้นเราทำมาดีๆเป็นตำรับกับข้ามาถวายพระเพื่อให้ช่วยฉันเพื่อช่วยต้องเกิดประโยชน์แก่คนที่เรารักเราค่ายเหล่านั้นนี่มันก็เป็นการข้าวข้างตัวหรือการข้าวข้างคนที่เรารักมากพออยู่เหมือนกันก็มากพออยู่แล้วแต่ก็ว่ายังดีกว่าที่จะไม่รู้จักร้านเปรตขึ้นเลยถ้าฉะนั้นถ้าใครเอาอะไรไปวางที่ร้านเปรตจะนึกในใจจะบ้างว่านี่เขาสอนว่าอย่าเห็นแต่พวกพ้องของตัวข้างเดียวอย่าเห็นแต่บิดามารดาปู่ย่าตายายของตนฝ่ายเดียวแม้คนอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นอะไรกันเราแต่ถ้าเขาตกทุกข์ลำบากมากยากอะไรแล้วก็ต้องรับเขาด้วยเหมือนกันแต่ต้องช่วยเหลือเอื้อเผื่อแผ่แก่เขาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็จะมีเวลาหรือมีอะไรอะไรที่ทำสำหรับคนอื่นบ้างส่วนที่เราจะทำแก่บิดามารดาหรือแก่บุตรหลานของเราเองโดยตรงนั้นเราก็ทำไม่ใช่ไม่ทำไม่ใช่ต้องเลิกคงทำต่อไปแต่ว่าอย่าทำแต่อย่างนั้นอย่างเดียวจะต้องทำอีกอย่างหนึ่งด้วยคือทำแก่บุคคลที่ไม่ได้เป็นบิดามารดาหรือเป็นลูกเป็นหลานไม่ได้เป็นภรรยาสามีและไม่ได้เป็นเราอะไรแก่เรามากไปกว่าที่เป็นเพื่อนร่วมโลกกันหรือเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายต่อกันและให้ขยายออกไปถึงสัตว์เล็กๆน้อยๆด้วยจะเป็นหนูหมาตาป่ายอะไรก็ตามเถิดมันก็เป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายแก่เราด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำในส่วนหนึ่งด้วยเพื่อประโยชน์แก่สัตว์เหล่านี้เราต้องเสียสละสิ่งของอีกส่วนหนึ่งหรือว่าการนำมาส่วนหนึ่งเพื่อจะทำประโยชน์แก่สัตว์เหล่านี้แก่บุคคลเหล่านี้เรียกว่าทำประโยชน์ทั่วไปในฐานะที่ว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันถ้ามันเจ็บป่วยถ้ามันเป็นทุกข์ทรมานก็ควรจะได้รับการเอาใจใส่ก่อนเพราะว่ามันเป็นผู้ที่กำลังเจ็บป่วยและทนทรมานพวกที่เป็นเปรตนั่นก็หมายถึงพวกที่กำลังขัดผลอย่างยิ่งอดอยากยากแค้นอย่างยิ่งกำลังทนความลำบากอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะสนใจเดี๋ยวนี้เราจะต้องคิดดูว่าในบ้านเมืองเรานี้มีใครที่ไหนที่อยู่ในฐานะที่ต้องการความช่วยเหลือบ้างเราก็จะต้องพยายามช่วยเหลือเขาจะเป็นอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามไปแต่ถ้าเขาเป็นมนุษย์และเขาก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราแล้วเราควรจะนึกถึงปู่ย่าตายายของเราเคยทำอย่างนั้นปู่ย่าตายายของเราเคยอุตส่าห์เดินไปหาคนชนิดนั้นและช่วยเหลือเขาหรือว่าเขาตกทุกข์ลำบากที่ไหนก็ช่วยเหลือเขาที่นั่นอย่างว่ามีคนพลัดถิ่นมาไปบ้านอื่นเมืองอื่นไม่มีญาติมาเจ็บป่วยลงก็ช่วยรักษาตายลงก็ช่วยเผาผีให้เขาไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นญาติอะไรกับเราเลยและไม่ได้มีหวังว่าจะให้ประโยชน์อะไรกับเราได้แต่เราทำเพราะว่าเรามีจิตใจที่เห็นว่าคนเหล่านั้นหรือสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเพื่อนทุกเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันกับเรานี่แหละคือการที่เราจะทำอะไรให้มันมีความหมายยกตัวอย่างว่าไปวางของที่ร้านเปรตนั้นไม่ใช่เล่นหุงข้าวหุงแกงเอาอะไรไปรวมกันไว้ที่นั่นแล้วก็ดูสนุกดีดังนี้ก็หาไม่แต่โดยที่แท้แล้วมันเป็นบทเรียนเป็นบทที่จะฝึกหัดหรือเป็นบทที่สอนหรือเป็นบทที่ตลาดให้เราฟังกันเพื่อบ้างว่ามันต้องนึกถึงคนอื่นบ้างที่กำลังเจ็บป่วยทุกข์ยากลำบากอยู่แม้จะไม่ได้เป็นญาติมิตรสหายที่รักที่ใคร่อะไรแก่เราและยิ่งกว่านั้น ถ้าหากว่าเป็นอย่างตามธรรมเนียมเก่าแท้เขายังมีส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่าพวกกระจอกงอกง่อยที่เข้าวัดไม่ได้ต้องวางกระทงไว้ให้ที่นอกวัดนอกประตูวัดโน้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีใครทำแต่ที่บางแห่งยังมีทำอยู่พวกนั้นยิ่งไปกว่าเปรต
คือว่าต่ำมากเป็นที่รังเกียจมากจนเขาไม่ยอมให้เข้ามาในวัดเป็นคนที่ถูกดูหมิ่นถูกเหยียดหยามคนทั้งหลายไม่ยอมคนพวกนั้นเข้ามาในวัดถ้าคืนถ้าคืนเข้ามาในวัดก็ถูกทำอันตรายมันจึงเข้ามาไม่ได้มันจึงหยุดอยู่ได้เพียงแค่ประตูวัดหรือว่าตายายของเราก็เคยวางกระทงว่าให้พวกกระจอกนอกง่อยนอกวัดแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ทำบางแห่งยังทำอยู่ก็เป็นส่วนน้อยแต่รู้ไหมว่ามันทำเพื่อประโยชน์อะไรมันก็เช่นเดียวกันกับวางที่ร้านเปรตแต่นี่มันใกล้คิดกว่าเพราะว่ามันเข้ามาในวัดได้ส่วนพวกที่ต่ำมากที่หน้ารังเกียจมากจนถึงกับเข้าวัดไม่ได้นั่นเรายิ่งไม่เอาใจใส่แต่สมมติว่าเขาเป็นคนวังหน้าต่ำเขามีการเป็นอยู่ที่หน้าเกลียดตกกระโปรงโสมมแม้แต่เข้าใกล้หรือแม้แต่ได้เห็นก็ทนไม่ไหวตรงนี้แล้วเราก็จะไม่คิดช่วยเหลืออะไรเขาเลยดังนั้นหรือคิดดูดีแล้วมันก็ยังไม่ควรจะทำอย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าการทำอย่างนั้นมันก็ไม่เกลียดท่านที่เลยที่เราที่เป็นเหยื่อเห็นแต่ตัวนั้นจะเจริญงอกงามขึ้นไปแทนเราควรจะถือโอกาสอย่างนั้นในการที่จะแก้ไขกิเลสส่วนนี้ด้วยความไม่เห็นแก่ตัวเองไม่เห็นแก่ความทุกข์สมุทนาหาตัวตัวยกตัวอย่างที่มีอยู่ในคำสั่งสอนต่างๆและเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญว่าพระมหากัสสปนั้นเอาใจใส่กับคนเจ็บคนป่วยทุกคนคราวนี้เอาใจใส่เลี้ยงดูคนโรคเรื้อนทั้งกันมาอาตมาต้องกินอาหารร่วมกันนิ้วมือที่ตัวหน้าของคนโรคเลื่อนลุดลงไปในภาชนะอาหารที่พระมหาตัดสดจะต้องฉันดังนี้ก็ยังทำได้พระมหาตัดสดเป็นผู้ที่ไม่มีความยึดถือตัวยึดถือตนเพราะเป็นพระอาหารข้อนั้นก็ยกไหว้แต่ว่าท่านไม่ทำก็ได้ทำไมท่านจะต้องทำอย่างนั้นโดยเล่าท่านไม่ได้มีความคิดชนิดที่เห็นแก่ตัวจึงทำไปโดยไม่มีความคิดนึกเมื่อเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ว่าท่านได้ทำไปในฐานะที่ว่าเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนจริงๆคนที่เป็นโรคเรื้อนใครๆก็รังเกียจแม้แต่จะเข้าใกล้อย่าว่าถึงกับจะไปกินอาหารต้อนห้าด้วยภาชนะเดียวกันดังนี้เป็นต้นข้อที่ท่านวางระเบียบวินัยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆไว้ให้เห็นแก่สัตว์ทั้งหลายทุกเพื่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยสัตว์สูงสัตว์ต่ำอะไรก็ตามนี่เป็นความมุ่งหมายที่จะแก้ไขกิเลสของเราเองข้อที่ว่าเราได้บุญเพราะเห็นแก่บุคคลนั้นมันยังน้อยเกินไปสิ่งที่ดีที่สุดที่มากไปกว่านั้นที่เราจะได้ก็คือข้อที่กิเลสของเราน้อยลงไปความเห็นแก่ตัวของเราน้อยลงไปความยึดถือเรื่องสวยเรื่องงามเห็นแต่ความสวยความงามของตนนั้นก็น้อยลงไปในข้อที่เราทำเต็มลงไปเป็นเพื่อนกับคนที่น่าเป็นเพศเวทนาเหล่านั้นดังนี้นี่จะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราฉลาดเท่าไรบรรพบุรุษของเรามีความเมตตากรุณากว้างขวางเพียงไรจึงได้วางขนบธรรมเนียมประเพณีเช่นนี้เอาไว้หวังว่าเราทั้งหลายทุกคนจะได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในความมุ่งหมายของปู่ย่าตายายให้ถูกให้ต้องเป็นอย่างยิ่งและพยายามจะทำให้สำเร็จประโยชน์ตามนั้นนั่นจะขูดเกลากิเลสกล่าวคือความเห็นแก่ตัวของเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวแต่ในที่สุดมันจะทำให้เราเห็นชัดในข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นของของเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของของเราสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราจะรักใคร่หวงแหนยึดถือโดยความเป็นของเราหรือเป็นเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยเป็นสิ่งที่น่าตำหนิติเตียนเราควรจะไปพูดให้ถูกต้องกับการที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการที่ความไม่เห็นแก่ตัวความที่เห็นแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันให้เป็นเหมือนกับว่าชีวิตทั้งหลายทุกๆชีวิตในโลกนี้เป็นชีวิตเดียวกันไม่มีเราไม่มีเขาเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันมันเป็นตัวเดียวกันเหมือนแต่ว่ามีแต่คนคนเดียวอย่างนี้แล้วมันจะมีคนอื่นที่ไหนการที่มีความรู้สึกว่าทั้งหมดเป็นคนคนเดียวกันนี้มันเป็นของยากมันต้องพยายามท่านจึงได้มีอุบายที่ฉลาดที่ทำให้เราสามารถจัดประพฤติปฏิบัติหรือฝึกฝนให้เกิดความรู้สึกที่ถูกต้องว่าทุกคนเป็นคนคนเดียวกันนั้นขึ้นมาให้ได้นี่แหละคืออุบายที่ปู่ย่าตายายได้วางไว้ให้ให้เราก็ทำไปจะทำไปจนกระทั่งเราจะมีจิตใจกว้างขวางเห็นว่าชีวิตทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นชีวิตเดียวกันได้จริงๆมันก็เป็นธรรมะประเสริฐสุดเพราะว่าไม่เบียดเบียนกันไม่มีการเห็นแก่ตัวไม่มีการกระทบกระทั่งแก่การเพราะเหตุนั้นจะได้อยู่กันเป็นผาสุขและจะเป็นการใกล้แต่เพื่อนิพพานเพราะการที่ไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองข้อ ที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ถ้าสรุปความทั้งหมดทั้งสิ้นและพิจารณาดูให้ดีแล้วท่านจะเห็นได้ด้วยตนเองว่าขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งหลายนั้นไม่เพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ขนบธรรมเนียมประเพณีเฉยๆไม่ได้เป็นสิ่งที่มีไว้ให้ทำเฉยๆแต่เป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับแก้ไขมนุษย์ให้ดีขึ้นมีไว้สำหรับฝึกฝนทำลายความเห็นแก่ตนหรือกิเลสของตนทั้งนั้นและเมื่อทำดีถึงที่สุดแล้วจะสามารถทำให้บุคคลมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ถูกต้องเมื่อเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีอะไรอีกมันเป็นเรื่องสูงสุดเป็นเรื่องที่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าเป็นนั้นเราจึงถือเอาประโยชน์ข้อนี้กันให้ได้จงทุกคนเถิดว่าจะเป็นการทำบุญอะไรก็ตามล้วนแต่มีความมุ่งหมายที่จะให้เข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำบุญตายายก็เพื่อเกิดความสลดสังเวชเพื่อมีความเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อให้ได้พิจารณาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสังขารทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นแก่ปู่ย่าตายายอันเป็นที่รักที่ใคร่ของเรานั่นเองพ่อแม่บุคคลที่เป็นที่รักที่ใคร่อย่างนี้ก็ยังต้องพลากจากไปด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วคนทั้งหลายก็จะได้มีความเข้าใจถูกต้องเป็นผู้ที่ไม่หลงยึดถือโดยความเป็นตัวเราหรือเป็นของเราอย่างเหนียวแน่นดังแต่การตอนเพราะฉะนั้นจงขยันบำเพ็ญกุศลทุกอย่างทุกประการให้ถูกต้องให้ตรงตามความหมายเถิดจะได้รับประโยชน์อันสูงสุดเหมือนกับการปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานโดยตรงไม่ใช่เพียงแต่เป็นเรื่องทำบุญให้ทานตามธรรมเนียมตามประเพณีเพ้อไป
แต่เป็นเรื่องที่จะซึมซาบถึงจิตใจให้เข้าถึงความจริงที่ลึกซึ้งกล่าวคือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนี้แล้วจะมีความเข้าใจถูกต้องและปล่อยวางสิ่งต่างๆแล้วก็จะได้สงบระงับจะได้มีความสงบเย็นก่อนแต่เข้าโลงอย่าไปหวังว่าตายแล้วจึงจะเป็นสุขเข้าโลงแล้วจึงจะเป็นสุขนั่นเป็นความโง่เขลามันต้องทำให้ถูกมันจะต้องทำให้เอาชนะความโง่ความหลงและกิเลสต่างๆให้ได้มันจึงจะมีความสุขจะมีความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้เวลานี้ในโลกนี้ไม่ต้องรอจนกระทั่งถึงเข้าโลงเลิกเข้าใจว่าตายแล้วจึงเป็นสุขหรือว่าจับไปโลงแล้วจึงจะเป็นเตสังวูปสโมสุโขนั่นมันเป็นเตสังวูปสโมสุโขอีกชนิดหนึ่งคือของพวกคนโง่แต่เตสังวูปสโมสุโขของพระพุทธเจ้านั้นท่านหมายถึงให้ทำเดี๋ยวนี้เวลานี้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วอย่าได้ไปยึดถือเลยมันก็จะเตสังวูปสโมสุโขขึ้นมาทันทีจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรจะเลื่อนจะมีความสงบเย็นจนปราศจากความสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นของสุขไม่มีทุกข์โดยนัยยะดังที่กล่าวมานี้จงทุกทุกคนเถิดพระพุทธภาษิตที่ว่าสัจอนิจจาวตาสังขารานั้นเป็นคำเตือนหรือเป็นการชี้เห็นความจริงจนเกิดความสลดใจว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีแต่การเกิดขึ้นและเปลี่ยนไปเป็นปกติธรรมดาอุปชิตวานิรุตทันติครั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเจอสังวูปสโมสุโขความสงบระงับซึ่งสังขารนั้นจะได้เป็นความสุขซึ่งเราจะต้องสงบระงับสังขารเหล่านั้นให้ได้ด้วยการที่อย่าให้มันมาปรุงเราคือเราเห็นตามที่เป็นจริงแล้วไม่ยึดถือมันมันก็ไม่มาปรุงจิตใจของเราให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เป็นจิตใจที่มีการศึกษาเพียงพอจนไม่มีความเข้าใจผิดในสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆก็ไม่มาปรุงได้ก็คือสังขารทั้งหลายไม่มาปรุงได้ก็เป็นความสงบระงับดับเย็นนี่แต่ความดับเย็นตามที่พุทธเจ้าท่านต้องการจะให้มีหวังว่าลูกหลานของตายายจะได้เอาตัวอย่างที่ดีของปู่ย่าตายายมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติให้จะสำเร็จประโยชน์แก่ตนเสริมกับที่ตนลูกหลานทั้งตายายว่าบรรพบุรุษของเราทั้งหลายเลื่อนแต่เป็นพุทธบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในธรรมะดีจึงได้มีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างนี้ขึ้นจึงอยู่ที่ปู่ย่าตายายเหล่านั้นอาจจะไม่รู้หนังสือมากเหมือนเราอาจจะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังอะไรมากเหมือนเราแต่ท่านเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่เที่ยงนั้นมากกว่าเราถ้าเราไปมัวเรียนหนังสือมากไปสนุกสนานเพลิดเพลินมากจึงเลยมืดมองไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปู่ย่าตายายไม่ต้องอ่านหนังสือมากไม่มีเรื่องมากไม่ยุ่งมากตาจึงสว่างเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่กล่าวได้ว่าท่านเห็นอะไรมากกว่าเราท่านฉลาดกว่าเราในข้อนี้ท่านมีความทุกข์น้อยกว่าเราในข้อนี้เราจะเอาตัวอย่างท่านในข้อนี้เถิดถ้าไม่เอาตัวอย่างในข้ออื่นจะได้เป็นผู้ที่มีการเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยสมควรกันและได้รับประโยชน์สุขจากการที่จะเป็นลูกเป็นหลานของตายายชนิดนั้นพอสมควรกันเรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาหวังว่าลูกหลานทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทของปู่ย่าตายายที่เป็นพุทธบริษัทจะได้พากันคิดนึกศึกษาหารือกันเสียใหม่ทุกครั้งทุกคราวที่มีการบำเพ็ญบุญกุศลในทำนองนี้แล้ว
แก้ไขอุปสรรคขัดข้องของตนผ่านพ้นไปทำตนให้มีความระงับดับเย็นอย่าให้มีความทุกข์ระส่ำระสายเดือดร้อนแต่ประการใดอีกเลยทั้งหมดนี้จะเป็นผลสำเร็จได้เพราะการที่เราทั้งหลายยังมีความกตัญญูกตเวทียึดมั่นในคุณของบรรพบุรุษประพฤติตามประคำคำสอนในพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นวัตถุที่ตั้งแห่งการเป็นอยู่และการปฏิบัติตลอดด้วยกันทุกคนธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้